เปรี้ยวกำลังดีเลยสวัสดีมิตรรักแฟนคลับช่องเบลชาแนลทุกคนนะคะวันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนมาทำแหนมปีกไก่แล้วก็แหนมไก่บดแบบนี้ส่วนผสมของเราก็จะมีปีกไก่นะคะอันนี้ประมาณ200กรัม300กรัมได้300กรัมได้ก็นับไปเลยนะ2 4 6ประมาณ10ปีกนะคะ10ปีกแล้วก็เนื้อไก่นี่ประมาณ300กรัมนะคะเราก็จะมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีพริกสดเอาไว้ใส่เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็มีข้าวสวยเครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ำตาลผงปรุงรสนะเดี๋ยวก็เอาเป็ดปรั่นมาแล้วเนาะอันนี้แบ่งครึ่งนะคะครึ่งนึงใส่2อันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ข้าวสวยก็ห่อให้มันได้เป็นท่อนยาวๆแบบนี้เนาะถุงแล้วแต่ถุงของใครของมันนะคะโดยใช้ไม่มียางไม่มีหนังยางรัดนะคะเราก็ประยุกต์ได้เราก็ใช้เชือกนี่ไงรัดก็เหมือนกันแหละดึงให้มันแน่นๆ นิดนึงแล้วเราก็รัดแบบนี้ให้มันเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็มัดเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะปิดฝาให้มันมิดชิดแบบนี้ฝาให้มันมิดชิดเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะอุณหภูมิห้องไม่เอาไปใส่ตู้เย็นนะเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยวสัก 3-4 วันนะคะเราค่อยมาดูอีกทีตอนที่มันเปรี้ยวแล้วนะคะนี่ก็ครบ3 วันแล้วนะที่เบลหมักปีกไก่ไว้เรามาแกะกันเลยกลิ่นมันหอมมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแหนมตุ้มอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่เบลก็เอาเศษข้าวเศษอะไรออกเรียบร้อยนะคะเราก็เอาไปคลุกแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ตั้งน้ำมันให้มันร้อนแบบนี้ใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วเราก็ใส่ไก่เข้าไปเลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องมาชิมกันเลยทีนี้อันนี้จะมีปีกไก่แล้วก็น่องแล้วก็มีเนื้อไก่บดนะคะอันนี้จะเป็นที่เบลหมักไว้หมดเลยจะเป็นน่องด้วยแล้วเรามาชิมน่อง
เปรี้ยวกำลังดีเลยอร่อยเปรี้ยวเค็มๆกำลังดีเลยอร่อยอ่ะกับข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวสวยก็อร่อยเดี๋ยวเรามาชิมปีกไก่นี่ซิกเนเจอร์ปีกไก่ทอดอร่อยมากเปรี้ยวกำลังดีเลยเปรี้ยวมากกว่านี้ก็4วัน5วันก็ได้แต่ถ้าเปรี้ยวมากไปมันก็ไม่ไหวอ่ะเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสูตรปีกไก่เบลก็จะเขียนไว้ให้ที่ใต้คำอธิบายนะคะไปดูหาดูกันได้เนาะถ้าใครดูไม่ค่อยทันนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะที่เมืองไทยเนาะแต่ว่าที่ประเทศอิหร่านที่เบลอยู่นะคะก็ยังมีอยู่ก็ยังมีคนตายอยู่ทุกวันแต่เราก็ป้องกันนะคะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ถ้าเราป้องกันอยู่กับมันให้ได้ไม่ไปที่สุ่มเสี่ยงนะคะเราก็จะไม่ติดเชื้อกลับมาเนาะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบล Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ